ดีครับผมนะฮะก็สวัสดีพี่น้องเรดิคาวันนี้ก็มาพบกับผมกับเพาอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับก็อยู่กันในเกมนะครับเกมคลาสสิกเกมหนึ่งเลยนะฮะเกมนั้นก็มีชื่อว่าแรกนาร็อกนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน้องๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นเด็กที่แบบว่าเกิดยุค90นะฮะประมาณนั้นก็จะรู้จักเกมแรกนาร็อกเป็นอย่างดีนะครับผมนะฮะก็เป็นเกมที่โอ้โหโคตรจะเวลรี่เวลรี่คลาสสิกนะครับตอนนี้ก็มาเปิดในไทยแล้วเปิดมามันโอ้โหจะเดือนนึงแล้วมั้งเนี่ยนะครับผมนะฮะก็เกมนี้นะครับก็จะว่าไงดีเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก่อนเลยกันนะครับผมผมคงไม่ได้เล่นแบบเริ่มต้นให้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นอาชีพเมดอยู่นะครับหรือว่าอาชีพเวทนั่นเองนะฮะนะครับผมตัวละครผมมีชื่อว่ากระเพรานะครับเล่นอยู่เซิร์ฟชาออสนะครับผมมาวู้ฮู้จะว่าไงต่อดีล่ะคราวนี้ก็คือตอนนี้นะครับตัวละครผมนี่เลเวล19นะครับผมนะฮะตัวละครเลเวล19นะครับชื่อว่ากระเพรานะครับอาชีพเมดนะครับโอเคตามนั้นนะครับผมนะฮะโอ้โหแม่ไม่รู้จะมีคนเล่นเซฟเดียวกับผมหรือเปล่านะครับใครที่เล่นเซฟเดียวกับผมก็ทักทายกันได้แอดกันมาได้นะครับจะแอดกันยังไงวะเนี่ยเอาเถอะนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะมาแนะนำการเก็บเลเวลของเกมแรกนาร็อกนะครับเกี่ยวกับอาชีพสายเมดแล้วกันนะครับผมนะฮะแม่โอ้โหมันอาจจะแหลกๆนิดนึงนะหรืออาจจะแหลกเยอะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับเซิร์ฟเป็นเลยแหลกๆนะครับหรืออาจจะเป็นคอมผมเองก็ได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นตอนนี้ผมเลเวล19ใช่ไหมผมจะไปตีหอยครับนะฮะโอเคตามผมมานะครับเราไปที่นี่ครับก่อนอื่นก็ต้องมาหาคาฟ้าสตาร์ฟเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาแอดพูดถึงการเก็บเลเวลที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงการให้เราเก็บเลเวลแบบสะดวกขึ้นก่อนนะครับโอเคนะครับผมเนี่ยใช้แคชช็อปซื้อไป2ชิ้นนะชิ้นแรกที่ผมซื้อคือ All in One Link Box นะครับผมก็คือเป็นพอเราซื้อกล่องนี้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะได้แหวนมานะครับนะเดี๋ยวผมโชว์แหวนให้ดูก่อนดึบต้องไปที่ไหนวะต้องไปที่สกิลหรือเปล่าไม่ใช่ต้องไปที่อินฟอร์นี่ครับผมนะฮะ All in One Link Box นะครับผมนะครับก็แหวนอันนี้นี่มันจะช่วยเพิ่มค่าสถานะนะครับผมนะฮะใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับเพิ่มค่าสถานะทุกอย่าง1แล้วก็เพิ่มระยะเวลาการล่า 10% นะครับแล้วก็มีสกิลฮิลแล้วก็เทเลพอร์ตมาให้ด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเก็บเลเวลได้อย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะเราจะไม่ถูกขัดจังหวะการไล่นะครับเมื่อเราใส่แหวนอันนี้ด้วยนะครับบอกเลยออปชันแม่งโกงมากนะฮะก็ดีสำหรับการเก็บเลเวลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหมวกนะครับผมใส่หมวกปีกนี้นะครับผมนะฮะมันทำให้เราวิ่งเร็วนะครับนะฮะก็ไปซื้อได้ที่แคชช็อปเหมือนกันนะครับหรือว่าก็ซื้อที่นี่เลยนะถ้าไม่ต้องไปแคชช็อปตรงนี้ไม่แคชช็อปดีๆแหละมันคือจะว่าดีมันคือแคชช็อปนั่นแหละครับแค่เรามาซื้อที่นี่ได้นะฮะนี่พวกนี้เลยหมวกมาซื้อที่ไหนวะอันนี้ป่ะไอเทมทั่วไปไม่ใช่เอ๊นั่นแหละสักที่หนึ่งในเมด3คนนี่แหละมั้งไอเทมพิเศษนี่ไงก็จะมีกล่องหลายกล่องเลยนะครับนะหัวหลายๆหัวเนี่ยก็แบบจงอะไรดีล่ะคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะครับก็เลือกดูกันดีๆว่าเราจะซื้ออะไรนะครับของผมวันนี้นะครับ 4,000 พอยต์นะครับผมนะฮะช่วยให้เราวิ่งเร็วนะครับ 5% นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการไล่เวทนะครับ 5% อีกต่างหากนะครับผมโอเคตามนั้นนะครับผมใช้ของ2ชิ้นในการมาช่วยเก็บเลเวลครั้งนี้นะครับผมมาเรามาลุยเก็บเลเวลกันเลยดีกว่าโจโจโอเคก่อนหนึ่งก็ไปคาซ่าสตาร์ฟนะครับผมต่อไปใช้บริการเทเลพอร์ตนะครับเราจะไปตีหอยกันนะฮะไปเมืองแรกเลยครับโอเคทุกที่แม่งต้องมีการขายของเกิดขึ้นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเริ่มเล่นหรือว่าอยากเริ่มแบบเริ่มเล่นแรกนาร็อกนะครับเกมนี้นะครับผมแนะนำให้เล่นอาชีพพ่อค้าก่อนนะฮะแต่สำหรับผมนี่ผมรักอาชีพเมดผมเลยเล่นเมดก่อนนะครับแต่ที่แนะนำให้เล่นพ่อค้าก่อนเพราะว่าพ่อค้ามันหาเงินง่ายนะครับผมนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าพ่อค้ามันหาเงินง่ายยังไงหรือวิธีหาเงินของพ่อค้าก็ไปเซิร์ช YouTube นะครับดูแคสเตอร์คนอื่นแคสได้นะครับผมนะฮะมีตั้งหลายคนที่แคสเกมแรกนาร็อกนะครับสำหรับผมนี่หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วมั้งนะฮะแล้วผมมีจุดที่แบบเมดมันชอบไปอยู่ไงเราเมดทั้งหลายนะครับจะมาใช้บริการเก็บเลเวลที่นี่เอานะครับโอเคครับเรากดวิ่งเลยฮะ
วิงปิงโอเคตรงนี้ก็ได้นะครับเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับเพื่อเราจะไปตีหอยนะฮะอุ้ยไอ้นี่ก็ตีได้นี่หว่าตีเผลอๆเลยแล้วกันไฟโบตุ่ม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 ไฟโบตุ่ม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 เกมนี้ไม่มีบอทนะครับทุกอย่างเลเวลทุกเลเวลเราต้องเป็นคนเก็บเองนะครับผมนะฮะดังนั้นทำอะไรคิดก่อนนะครับไม่ใช่คิดก่อนไม่ใช่ทำอะไรคิดก่อนอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าไงเดี๋ยวก็คือเก็บเลเวลเองนั่นแหละโอเคเลเวลเลเวล20เลเวลเยี่ยมโอเคครับผมไปอัพสกิลอัพเลเวลผมจะอัพค่าเด็กกับอินนะโอเคครับผมไปผมเล่นสายเวทไงเป็นเมดยิงก็เล่นอินกับเด็กนะครับเพิ่มความแม่นยำแล้วก็โจมตีแรงไล่เวทเร็วโอเคบนนี้ครับน่าจะถูกแล้วครับไปนะครับผมพอเราเข้ามาในนี้แล้วปุ๊บนะครับนะแมปก็จะกว้างนิดนึงนะครับนะฮะตัวที่เราจะไปโจมตีก็คือตัวนี้เลยไม่ใช่โพลิงนะอย่าไปตีโพลิงได้เลเวลน้อยเปลือง S เปลือง MSP เราด้วยนะครับเปลืองค่าพลังโจมตีเวทเราค่าไลเวทนี่ตัวที่เราจะตีตัวนี้ชื่อว่าเนี่ยดูอ่านชื่อชัดๆดิแมนดาโกล่านะครับผมนะฮะเป็นหอยนั่นเองนะครับใช้ไฟโบขั้น 4G ทีเดียวก็จอดแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาแนะนำการอัพสกิลของเมดนะฮะมานะครับผมเล่นเป็นเมดสายเวทนะครับแต่ว่าไม่ใช่สายเมดจมเวทไฟโบนะครับผมจะเป็นเวทฝาเวทสายไฟวอลนะครับผมก็คือผมจะอัพไฟโบให้ถึงขั้น4ก่อนนะครับแล้วก็เก็บเลเวลแถวนี้ไปเรื่อยๆแฮไฟวอลได้นะฮะเราก็จะไปตีหนอนแดงกันนะครับก็พูดอย่างนี้น้องๆคงจะงงถ้าสมมติไม่รู้จักกันนะถ้าใครมือใหม่ก็ขอโทษด้วยโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็จะเก็บเลเวลอยู่แถวนี้ไปเรื่อยๆในแบบนี้แหละนะครับเก็บไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคไปเราไปหาเก็บเลเวลกันดีกว่านะครับถ้าใครที่เกียจเดินหากดวิงแม่งเลยครับกดวิงอันนี้นะครับมันจะช่วยให้เราโนวิทไฟวิงนะครับมันจะช่วยให้เราวาร์ปสุ่มวาร์ปในแมปพวกนี้นะครับผมก็เป็นตัวช่วยตัวเลือกที่ดีตีถึงวะไม่ถึงโอเคนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ล็อกนี่เป็นเกมที่แบบภาพโคตรจะสวยนะครับลองจากโยกังนะฮะแล้วก็คาบาวด้วยด้วยว่ะว่ะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมชอบแล้วก็ล็อกสุดละนะครับไปกดวิ่งแฮมโอเคครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ย้ายที่อีกแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นะครับเป็นที่ต้องเดินชิดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับก็ได้มาเจอที่นี่นะครับหลังจากแมปเมื่อกี้นะหลังจากตีหอยถ้าสมมุติว่าใครเบื่อหอยเนี่ยก็สามารถมาตีไอ้นี่ได้ไม่ใช่ด้วงนะด้วงถือว่ายังน้อยอยู่มาตีพวกหมาป่าครับนี่หมาป่านี่ขึ้นเยอะพอสมควรเลยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนหมาป่าอยู่ไหนถ้าเราอยู่ใกล้หมาป่าเหมือนบ้านมันจะเห่าเว้ยนี่เดี๋ยวผมบอกก่อนเจอนี่ไงเจอแล้วนะครับโอเคดู XP นะครับตอนนี้ XP ผมอยู่ที่71นะฮะผมถ้าเราฆ่าหมาป่าไป1ตัวเนี่ยเราจะได้ XP เท่าไหร่เราลองมาดูกันใช้ไฟโบขั้น4ประมาณ3ทีนะครับระวังตายด้วยล่ะทีเงี้ยหมาป่ามันตีแรงครับอย่าลืมปั๊มเลือดครับโอเค3ทีจริงด้วยครับ3ทีหมาป่าก็ตายเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้ลืมแต่ตอนนี้91แล้วครับผมนะครับก็เอาเป็นว่าฆ่าหมาป่าก็คุ้มพอสมควรนะครับมาหาหมาป่าฆ่าอย่างเงี้ยได้เยอะด้วยนะเอ้ยมีโคโค่ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะแมงปองแมงปอแมงปอนะครับโอเคเดี๋ยวพอเราโหดเมื่อเราจะไปตีหนอนแดงนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทันไปตีหนอนแดงหรือเปล่าผมก็เริ่มที่เกียร์เวลด้วยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเวลสมควรนะเดินวนไปวนมานะฮะหาเยอะเสียมาเห่าที่หนูวะข้างบนเหรอข้างบนขึ้นไปตีโอ้โหยากอีบ้าไหนมีหมาป่านี่ไงหมาป่าฮัลโหลเลือดเวลละ23มะเนี่ยฆ่าตรงนี้ได้อื้อแรงอื้อมันตีเราแรงไอ้บ้าไม่มียานี่ตายโอ้ยโอ้โหเกือบคุ้มจริงๆตีหมาป่านะครับเพิ่มประมาณ20เปอร์นะฮะโอเคอัพสกิลได้เลยอัพอินกับเด็กเหมือนเดิมครับเราสายนี้อยู่แล้วครับสายอินเด็กครับนะฮะโพลลิ่งสีเขียวก็ยังงันงันเอามาตายแล้วเจอเยอะแฮะช่วงนี้โชคดีจังโพ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 
โพอย่าลืมนะ3ทีนะครับโพโอเคเรียบร้อยจ็อบอัพด้วยเอ้ยกรรมอัพสกิลไอ้บ้าก็ขึ้นตรงนี้ก็ได้วะอ่ะเราเติมตัวอัพไฟบอลอยู่แล้วครับเอ้ยไฟวอลวอลนะวอลที่แปลว่ากำแพงอ่ะไม่ใช่ไฟบอลนะครับหมาป่าอีกแล้วเนี่ยเจอหมาป่าก็วิวเรื่อยๆสบายๆเลยครับขึ้นเยอะครับเตรียมมาสัก10ตัวก็อัพแล้วมั้งโอ้10ตัวนี่ก็เผื่ออัพ2วิวด้วยแหละจริงๆอาจจะเปลืองโพชั่นเปลืองยาไปนิดนึงอ่ะแต่ก็เอาเถอะมันก็คุ้มอ่ะนะถ้าเทียบกับการทำให้รอเลเวลไวนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นไปนี่จะเป็นแบบไหนวะลงนี่มาถ้าลงไปเป็นแบบไหนวะผมลืมละจะไปเจออะไรแล้วทำไมเสียงเพลงมันชิวๆแปลกๆเสียงเพลงชิวงี้แปลว่ากูอยู่ใกล้เมืองแน่เลยครับ อยู่ใกล้เมืองแน่เลยใช่ไหมกด M มาคอนช่างมันเถอะไปเถอะกลับไปหาหมาป่าเหมือนเดิมของเราดีแล้วครับนะฮะอยู่ตรงนี้ครับไม่ปลอดภัยไม่ใช่ไม่ปลอดภัยจากอะไรนะก็ไม่ปลอดภัยจากแบบนี่แหละโกเวลไม่ได้นะมันต้องเป็นเพลงพรุ่งนี้ดิโอเคหมาป่าจ๋าหมาป่าเจ้าอยู่ไหนกันเนาะขอคิวหน่อยสิหมาป่าเอ๋ยดวงนี้มันได้ EP เท่าไหร่เดี๋ยวต้องลองดูเลยครับนะฮะเวลตอนนี้ได้เยอะพอสมควรโอเคลองตีร่วงดูนะครับปับกี่ทีปับ2ทีนะครับร่วงเฮ้ยร่วงได้เท่าไหร่วะที่ลืมมองเอ็กซ์ทีวิกรรมมีคนอยู่แถวนี้ด้วยผมก็รู้ว่าผมเวลแถวนี้อยู่แค่คนเดียวนั่นแหละโอ้จะว่าไปอันนี้แม่งตี2แล้วนะยัดแค่มีคนมาเวลแล้วล็อกอีกครับแค่ตี2อีกนึกว่าเนาะผมรู้น้องๆหลายคนแม่งนอนเช้าโรงเรียนแบบตื่นแล้วตื่นไปหลับที่โรงเรียนใครเป็นบ้างผมยังเป็นเลยไปหมาป่าตรงนู้นโอเคครับอีกทีไปแอบแล้วจะหนีเราพ้นครับแหมลองใช้ไฟบอลหน่อยไฟบอลบุ้มแรงน้อยกว่าไฟบอลเยอะเลยโอเคจะ3แล้วครับโอ้โหอีกตัว2ตัวก็เล่นเมื่อ24แล้วเนี่ยเร็วนะนะครับผมก็เก็บเลเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆให้เราได้ไฟบอลนะฮะพอเราได้ไฟบอลปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดันหนอนแดงนะครับไม่แน่อาจจะเป็นคลิปหน้านะฮะลงดันหนอนแดงนะครับคลิปนี้อาจจะแบบอยู่แค่นี้ก่อนนะฮะว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมก็นอนแล้วด้วยนะอะไรทำนองนี้เนี่ยเอาของพวกนี้ไปขายก็ได้เงินด้วยนะครับก็เนี่ยเราก็หาเงินได้ง่ายๆจากวิธีพวกนี้แหละนะครับมาตีพวกนี้ก่อนนะฮะไฟบอลไฟบอลสองทีโอ้ขึ้น9นี่มาตีดวงขึ้น 9% นะครับตีหมาป่าขึ้น 20% นะฮะเห็นความแตกต่างครับของหมาป่าแล้วก็ดวงเลยทีเดียวนะครับทำไมได้ยินเสียงกบเพียบเลยอบกันเพียบเลยอบละนาวเลยเนี่ยกูนี่ร้อนเลยอบคนละอบก็อบโอเคคนละอบจริงนั่นแหละนี่เราเป็นไรตรงใส่ผมง่วงครับเป็นร้อนในด้วยนะผมเลยพูดไม่ค่อยชัดจริงๆแม่ไม่ต้องโทษอะไรเลยโทษผมเป็นร้อนในนะครับผมนะโอเคเรากดวิงครับไปวิงเราตั้งไว้ที่ F6 ปั๊บหามาป่าอุ้ยนี่คือวิงไปที่ไหนเนี่ยฮัลโหลโหแบบมืดอย่างนี้ตอนนั้นไปดูสุขสนานสาดจังวะกดวิงดิปึ๊บนี่มันดวงนี่ว่ะแหล่งดวงโอ้ลิงอีกแล้วเหรอไม่อยากตีลิงเลยอ่ะจริงๆแม่นี่เหมือนเรามาสำรวจแมปเลยนะครับเนี่ยก็เหมือนอย่างนั้นแหละนะครับขี้เกียจตีลิงครับลิงแม่งตีแรงครับไอดอกไม้กินพืชมันอยู่ตรงไหนวะผมอยากไปหามันจังเลยตรงนี้ที่ลิงเยอะๆหรือเปล่าอันนี้มดที่ว่าแมงมุมหรือเปล่าโอ้โหตี200อ่ะว้าววู้ลืมไปเรียงตีไม่ได้โอ้โหดีนะ
มีฮันเตอร์คอยช่วยไว้ไม่งั้นกูนี่จบสิ้นแล้วชีวิตเสือร้ายตี200เลือดหมดตัวเลยเมื่อกี้ไอ้บ้านี่ไงหนอนแดงจุดชุลมุนเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเรามีไฟวอร์มเมื่อไหร่เราจะไปทาเก็บหนอนแดงตอนนี้ค่อยว่ากันนี่เรามาดูดเบี้ยวคนหนึ่งเหรอดูดได้นิดเดียวเองว่ะโหไม่โหดเนี่ยปล่อยมันไปก่อนที่นี่ยังไม่ใช่ที่ของเราครับผมนะฮะเอาเป็นว่าเราจบคลิปไปเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับในคลิปหน้าผมจะมาโชว์การตีหนอนแดงนะครับก็คือเราจะเวลหนอนแดงที่นี่ไปถึงเลเวล50เลยก็ยังได้นะฮะนะครับเอาเป็นว่าสรุปนี้ก็ซิลเกนที่เฮลเลอร์จะกันนะครับผมบ๊ายบายจ้าหนอนแดงแมงมุมอ้าอ้าย